นั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงวิทยาคมมากที่สุดที่จริงไม่ใช่นะครับยังมีกรมหนึ่งซึ่งเรื่องวิชาคมเนี่ยไม่แพ้กรมหลวงชุมพรนะครับนั่นคือเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมพระยาบำราปรปักษ์ศักดิ์ฐานะสูงกว่ากรมหลวงชุมพรนะครับและเป็นผู้ที่เรื่องวิทยาคมไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยอย่างน้อยก็ต้องถือว่าเท่ากันแต่ผมว่ามากกว่าเพราะมีความสามารถในการเจริญกสิณได้ทุกแบบนะครับคือการที่จะเจริญกสิณได้ต้องมียานสมาบัติถึงขั้นจตุตถฌานนะครับจึงสามารถเจริญกสิณได้ทุกประเภทเนี่ยฌานสี่เพราะฉะนั้นการทำพระของท่านเนี่ยจึงมีความมหัศจรรย์มากนี่นะครับประวัติการเมืองเรื่องพระสมเด็จประวัติการเมืองเบื้องหลังพระสมเด็จน่าอ่านครับและเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็แล้วกันนะครับมีทั้งหมดกี่บทนะอาจารย์มีทั้งหมด29บทเลย29บท29บท176หน้า176หน้านะครับแล้วก็มีเรื่องพระสมเด็จใส่ไปแล้วก็มีตัวอย่างพระสมเด็จหลายแบบหลายรูปหลายองค์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากท่านอาจารย์โกอ้วนบ้างอาจารย์ชยุทธบ้างอาจารย์บำเพ็ญบ้างนะครับก็เอามาเข้าไปลงให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับปรากฏการของสมเด็จทั่วแผ่นดินเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างครับที่อาจารย์บอกว่าเราควรระวังหรือควรช่างใจไว้บ้างหรือเตรียมตัวไว้บ้างคือเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการหาพวกพ้องให้รัชกาลที่4ครับเพราะในยุครัชกาลที่3เนี่ยมีคน3คนที่ไม่ยอมรับรัชกาลที่3เพราะท่านไม่ใช่สมเด็จเจ้าฟ้าคือไม่ได้เป็นลูกเกิดจากพระมเหสีของพระมหากษัตริย์แต่พระราชมารดาท่านนี่เป็นพระสนมธรรมดาจึงไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าและความจริงผู้ที่มีฐานะที่จะครองราชสมบัติได้คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎนะครับรัชกาลที่4เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากรัชกาลที่3ท่านเป็นขุนนางและมีอำนาจทางทหารและมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากพวกพลรัชหัวกันที่2สวรรคตเนี่ยเข้าเลยพร้อมกันอัญเชิญท่านขึ้นครองราชแต่ว่าผู้ที่เห็นว่าท่านไม่สมควรครองราชเนี่ยและไม่ยอมรับเนี่ยก็มี3คนก็คือสุนทรภู่คนหนึ่งพระมหาสาปเรียนก้าประโยควัดราชประดิษฐ์องค์หนึ่งซึ่งองค์นั้นสึกออกไปแต่งงานเลยและองค์ที่สามก็คือขัวโตไม่ยอมรับก็ออกตุดงเลยอันนี้คือนักวิจารณ์การเมืองยุคนั้นใช่สุนทรภู่วิจารณ์การเมืองจนตั้งว่าเป็นที่ถูกเพ่งเล็งอ่ะถึงนั้นต้องหนีราชไฟไปบวชอ่ะสุนทรภู่อ่ะเพราะสมัยโน้นถ้าบวชแล้วก็ถือว่าเลิกกันเจ้ากันไปสุนทรภู่ก็ต้องหนีภัยไปอยู่ขุนนางกันไหนก็มีโดนเดือดร้อนก็เลยต้องออกบวชส่วนพระมหาสารนี่ศึกเมื่อศึกแล้วท่านก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ขัวโตนี่ออกทุดงแต่ไม่ทุดงเปล่าไปสร้างพระขัวโตแจกจ่ายเยอะแยะเลยและพวกนี้เนี่ยกลายเป็นสมัครพวกของขัวโตหมดแล้วก็มาอุดหนุนมาสนับสนุนพระวชิรภิกขุหรือพระรัชกาลที่4เนี่ยซึ่งตอนนั้นบวชอยู่ที่วัดราชาธิวาสพวกนี้ก็เข้ามาในกรุงเทพนะเข้ามาแล้วก็มาบวชพระมั่งบวชเนรมั่งไม่บวชก็มาเป็นเลขวัดก็คือมาเป็นคนของวัดเป็นคนรับใช้วัดก็เรียกว่าเลขวัดแต่จริงก็เป็นทหารนอกแบบนั่นแหละแล้วก็มาเป็นเด็กวัดบ้างเป็นอะไรบ้างอยู่เต็มวัดหมดเมื่อมากก็เลยดูว่าอยู่ทุกวัดเต็มไปหมดนี่นะครับจำนวนคนมากเท่าไหร่มันก็คึกคักสิครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวคนพวกนี้คึกคักแล้วพวกนี้มีพระทั้งนั้นพระขัวโตทั้งนั้นในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวที่สามรับสั่งให้ตามหาขัวโตให้ได้หัวเมืองต่างๆเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนทั้งที่ทำพระแจกคึกโครมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนก็ยิ่งระแวงใหญ่นี่นะครับใครได้คำว่าพระขัวโตมีการสร้างไว้จริงนะครับเป็นบัตรผ่านนะครับให้อาจารย์พยศดูนิดนึงที่เขียนขัวโตกับที่คือลายมือเดียวกันเนี่ยลายมือแท้ๆเลยเดี๋ยวขัวโตนี่เป็นโคตรโบราณเป็นลายมือประมาณที่เขียนว่าบางรุ่นจะเขียนเขาว่าโตเนี่ยเหมือนตัวคำว่าครัวเนี่ยสมัยโน้นเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่สมัยหลังนี่เป็นคำที่ไม่ค่อยยกย่องแต่เรียกว่าไอ้ครัวแต่สมัยก่อนคำว่าครัวโตได้นำมาติสมัยก่อนคำว่าครัวนี่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์อย่างมังสินทูเนี่ยอาจารย์ของบุเรงนองเนี่ยเขาเรียกว่าครัวมังเจ้าครัวมังสินทูเจ้าครัวเรียกว่าเจ้าครัวนะครับนี่ก็ยังเรียกว่าครัวอย่างสมเด็จโตเนี่ยเขาเรียกว่าครัวโตคนจีนเรียกว่าครัวตาสือเรียกว่าคิดว่าเป็นสังฆราชเรียกว่าครัวตาสือ
ก็ระดับสังฆราชจริงคำว่าขวนเนี่ยก็คือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์แต่มาตอนหลังเนี่ยไม่ใช่นะครับกลายเป็นคำไอ้ขวนครับเป็นคำที่แท้ถากถางหน่อยไอ้ขวนเนี่ยถากถางคือแก่แล้วไม่รู้จักไม่รู้จักความถูกต้องเนี่ยเรียกไอ้ขัวแต่สมัยนั้นเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างสมเด็จอย่างพระมังสินทูเนี่ยขัวเจ้าวัดกุโสดอมังสินทูเนี่ยเป็นอาจารย์ของบุเรงนองนะครับเดี๋ยวอีกคำหนึ่งที่เขาตอบเป็นโค้ดวกอะไรนะวจวกเนี่ยคือวชิระเจ้าเลยวจอ่ะวจวจเว้ยวชิระเจ้าเริ่มเข้าใจว่าหลวงพ่อจริงๆอาจารย์พูดถูกเหตุผลถูกว่าวจไม่ใช่หลวงพิจิตรนะไม่ใช่หลวงวิจิตรหรือหลวงวิจารไม่ใช่หลวงวิจารนะไม่ใช่คือในพระสมเด็จวังหน้าโดยเฉพาะพระที่เป็นเนื้อทองดอกบวบเนี่ยหรือพวกที่เป็นเนื้อก็เรียกว่าเปลือกทองเนื้อสีทองเนี่ยนะครับจะมีปั้มตราวจอยู่เป็นตราดอกบวบซึ่งเป็นตราวังหน้าและข้างในมีอักษรว่าวจเนี่ยเดิมเข้าใจกันว่าหมายถึงวิจารเจรนายวจเนี่ยซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะหลวงวิจารนี่เป็นแค่ขุนนางเล็กๆในกรมช่างสิบหมู่ไม่มีทางที่จะบังอาจเอาชื่อตัวเองไปให้เจ้านายไปอวดในอยู่ในตราวังหน้าหรอกใช่คนจีนเลยใช่ที่จริงวจเนี่ยเป็นคำย่อนะครับใช่เพื่อไอ้ตราดอกบัวจะเป็นตราประจำวังหน้าใส่ชื่ออักษรวจเนี่ยเพื่อให้เป็นสัญส่งสัญญาณว่าในใจของวังหน้าไม่ได้คิดแข็งขืนต่อวังหลวงท่านยังมีวจอยู่วจคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรมกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือวจไม่ใช่วิจารณ์เจรนัยนะครับเหตุผลถูกครับถูกต้องมีเหตุผลเพราะว่าหลวงวิจารณ์ก็เป็นช่างแก่ก็อยู่ในซีรีส์เดียวเนี่ยหลวงวิจารณ์เจรนัยหลวงวิจัยเจรกิจหลวงวิจิตเจรการพวกเนี้ยพวกช่างแก่แต่ถ้าเป็นช่างรักก็มีบรรดาศักดิ์ไปอีกเครื่องหนึ่งหรือเป็นช่างเพลงหรือเป็นพวกนักร้องเพลงเนี่ยก็เป็นอีกแบบเป็นระดับช่างไม่มีสิทธิ์ที่จะครับชื่ออยู่บนพระสมเด็จท่านไปดูแล้วถ้าเห็นในพระสมเด็จวังหน้าที่เป็นเนื้อทองดอกบวบนะครับมีตราดอกบวบเป็นรูปหยักๆอยู่นะครับแล้วก็มีวจเนี่ยนะวจนั่นแหละคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรมกุฏไม่ใช่มงกุฏนะครับมกุฏวชิระนี่คือชื่อของรัชกาลที่4ตอนบวชในฉายาว่าพระวชิระภิกขุส่วนมกุฏนั้นเป็นพระนามของท่านเจ้าฟ้ามหามกุฏมันจึงมีเวลาเขาตั้งโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์จึงชื่อโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์คือโรงเรียนของรัชกาลที่4ใครจบโรงเรียนมกุฏนี่ต้องภูมิใจนะโรงเรียนเจ้าเออเจ้าจะไปเรียกว่ามกุฏมกุฏพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิรมกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเกล้ารัชกบังการเมืองเบื้องหลังพระสมเด็จมีสาระเยอะแยะเลยนะครับก็คือมาขอคือมีเรื่องราวแปลกๆที่ท่านบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงหรือไม่ได้คิดหรือไม่รู้ก็ได้และบางทีมันก็มีความสับสนกันอยู่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ยังมีการขยายข้อความกันอยู่นะครับว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพลงศรีถือใต้จุดใต้คบเพลิงเข้าไปในจวนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีวงศ์คนละเรื่องไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่มีเหตุการณ์นี้นะครับที่ถือใต้เข้าไปมีกรณีเดียวไปในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงประตูพระราชฐานชั้นในเพื่อไปเตือนสติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ว่าจะมีพระสนมมากนักแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวไปแล้วก็กลับออกมาอาจารย์ครับแต่ก่อนนี้เขาว่ามีการประชาพิจารณ์ว่าสมเด็จโตนางนาคแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่4 5ใครดังกว่าคนไทยรู้จักใครมากกว่ากันจริงไหมคือเขาบอกว่านะตอนนั้นมีโพลครั้งแรกของประเทศของชาติไทยว่าใครดังกว่าใครมีมั้ยพระเจ้าอยู่หัวที่5ก็คนก็รู้จักมากกว่าใครนะครับสมเด็จโตก็รู้จักมากนางนาคก็รู้จักมากเขาบอกว่าสามคนในไทยรู้จักใครกันเขาบอกว่านางนาคมีลูกจริงนะครับผมไปเห็นลูกที่สมเด็จโตเรียกนางนาคขึ้นมานั่งคุยกันเนี่ยที่ฟ้าใหม่ทีวีที่ฟ้าให้ทีวีนะครับเป็นภาพวาดที่สมเด็จโตเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็
นางนาคนั่งอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็มีเนนนั่งมีชาวบ้านนั่งอยู่เนี่ยเรียกนางนาคขึ้นมาคุยกันนั่นแหละมีลูกปราบนางนาคครับครับนี่นะครับไปโปรดไม่ใช่ปราบโปรดไปโปรดนางนาคครับก็นางนาคอารวาสก็ต้องปราบครับที่ฟ้าให้ทีวีนี้ก็มีพระสมเด็จวังสายวังเยอะมากอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้ก็พระสายวังมาคือเชื่อถือได้นะครับว่ามีคนพยายามตรวจสอบว่าเก๋หรือไม่เก๋อะไรอย่างนี้ท่านชยุทธครับพระบางหน้าเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้หรือหายากครับตอนนี้เริ่มหายากนะมีคนเพราะหายากจึงมีของปลอมการที่มีของปลอมยังเป็นสัญลักษณ์ว่าหายากขึ้นวันนี้คือใครมีก็เก็บหมดแล้วนะครับพวกเซียนพระก็เก็บทุกคนก็เก็บเมื่อก่อนหมอปลอมไม่มีเนี่ยอย่างเนี้ยพระสายวังนี่เป็นสมเด็จเนื้อหยกเขียวนะครับคำจริงไม่เรียกว่าหยกเนื้อจริงก็เรียกว่าโมลาเขียวที่เจ้าเมืองต่างๆส่งเข้ามาถวายตอนบูรณะพระธาตุพนมวังหน้าแล้วต่อมาก็แกะนะครับเนี่ยอยู่ในพระวิสูตรแล้วก็มีทองบางสะพานมีข้อความเล็กๆแปะอยู่ที่ฐานพระมีข้อความ3ความปรากฏอยู่นะครับคือพระธาตุขัวโต2411พระธาตุก็คือเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระรุ่นนี้สร้างขึ้นเนี่ยเพื่อรำลึกถึงการบูรณะพระธาตุพนมวังหน้าขัวโตนี่ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตซึ่งเจริญพรรษามากแล้ว80แล้วตอนนั้นน่ะและพศ2411นี้ก็เพื่อลำลึกว่าพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่5ครองราชปี2411อาจารย์ครับไอ้ที่ติดตั้งของวังหน้าเนี่ยที่มีหลงเหลืออยู่ความเป็นวังหน้ามีอะไรบ้างครับทุกวันนี้อะไรนะฮะคำวังหน้าเนี่ยที่อยู่เชิงสะพานที่9เนี่ยมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ของวังหน้าที่หลงเหลืออยู่บ้างตอนนี้ยังอยู่ครบถ้วนนะครับพระที่นั่งอะไรต่างๆมีครบหมดพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์มีหมดพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอาคารแห่งชาติอาคารที่อยู่นั่นแหละเป็นวังหน้าเป็นไปวันก็อยู่คือวังหน้านี่ตั้งแต่โน่นตั้งแต่ท่าช้างวังหน้าไปจนถึงมหาลัยศิลปากรนั่นแหละเป็นพื้นที่วังหน้าครับประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับพิสูจน์ได้มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นดินพื้นที่วังหน้านะครับพระวังหน้าเนี่ยครับคือเป็นพระที่สร้างโดยช่างหลวงหรือช่างศิลป์มันจะเห็นมีความวิจิตรพิสดารอะไรอย่างพวกนี้มันปลุกเนื้อพวกอะไรต่ออะไรมันจะเรียกว่าคือแบบพิมพ์นี่ก็วิจิตรพิสดารมากเนื้อนี่ก็วิจิตรพิสดารมวลสารนี่ก็พิสดารมากอย่างถ้าเป็นพระสมเด็จสายวัดนี่นะก็มีแต่เนื้อผงอย่างเดียวเป็นพื้นไม่มีอย่างอื่นแต่สมเด็จสายวัดนี่มีเนื้อทองดอกบวบก็มีเนื้อทองคำแท้ก็มีเปียกทองก็มีเนื้อหยกเขียวหยกแดงหยกดำก็มีที่เป็นเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดที่เป็นโลหะก็มีเมฆพัดเมฆสีที่เป็นดินจากกังไสก็มีดินจากเชียงซีก็มีเรืองแสงที่เป็นเรืองแสงก็มีมีหลายอย่างอะไรราตรีนะไข่มุกราตรีไข่มุกราตรีใช่แล้วที่อะไรอ่ะมีแม่เหล็กมีแม็กดีไซน์ก็มีพุทธราตรีอะไรนะพุทธราตรีคือจะมีพอดฟลัสอยู่แล้วก็จะเรืองแสงเนี่ยครับในพุทธราตรีเพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคนสำคัญนะครับมีความรู้เรื่องการหลอมโลหะขั้นสูงสุดของประเทศไทยและวิชาท่านก็ยังตกทอดมาจนถึงเหลนปัจจุบันเนี่ยและวันนี้ก็ได้ตกทอดให้แก่ช่างเอกในช่างที่ปั้นรูปในหลวงรัชกาลที่9นี่ครับที่หล่อเนี่ยชื่อใจช่างเอกตอนนี้วิชาหลอมพระเนี่ยหลอมโลหะพิสารพิสดารเนี่ยเหรียญของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาก็ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับนายช่างเอกซึ่งเป็นช่างปั้นพระบรมรูปรัชกาลที่9ที่ขึ้นชื่อนะครับนี่นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพศาลนะครับนี่ถ้าสมเด็จ2ประเด็นชุดนี้มีท่ากายสิทธิ์ทุกองค์มีอะไรนะท่ากายสิทธิ์เพราะแม่ดูดแม่เด็กทุกองค์มีเหล็กไหลไงเหล็กไหลข้าพเจ้าเสร็จเหล็กไหลแร่น้ำปี๊ท่านใครที่มีจิตศรัทธาก็รีบบริจาคนะครับแล้วมารับออกภาพสมเด็จเลยผลลงโก้วันจะส่องไอ้เครื่องใหญ่คือถ้าท่านมารับภาพสมเด็จไปอ่ะโก้วันอาจารย์โก้วันถึงมาบริจาคก็จะได้บุญกุศลตามไปด้วยแบ่งกันไปเนี่ยพระพวกนี้จะเห็น
จะเห็นเป็นเหล็กไหลเป็นเส้นเลยแล้วก็มีเส้นวาสนาจะเป็นเส้นสีแดงกุบกวนคอยส่องเห็นไหมท่านอาจารย์ชยุทธ์นี่ท่านก็เป็นฐานอากาศนะครับและมีความรู้เรื่องรังสีเรื่องแร่ธาตุต่างๆอย่างดียิ่งและมีพระสมเด็จพิสดารเยอะนะครับโดยเฉพาะสมเด็จสายสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยมีที่มีเยอะความพิเศษอย่างนึงคือดูดพิษสัตว์กัดต่อยได้ดูดอะไรนะดูดพิษพิษตัวท่าแมลงท่าไอ้ตัวตะขาบพึ่งตะขาบพวกดูดดูดพิษสัตว์ได้ดูดพิษสัตว์ได้เลยนะชุดนี้นี่คือความแท้โดยธรรมชาติพอพวกกลุ่มนี้ก็เป็นตัวมนต์สารเนื้ออย่างนี้ของเก๊ทำไม่ได้โอ้ ของเนื้อแท้แต่มันแววของเก๊จะด้านไม่มีมากมันเลยกล้องนี่มองไม่เห็นได้สายเหล็กไหลแล้วก็ไอ้เส้นวาสนาชุดนี้ถือเป็นภาพที่ซีรีส์จีนนี่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นนะครับแล้วมากแบบเนี่ยแบบลูกคิดนี่ก็เพิ่งเห็นลูกคิดแล้วมี83มี3ตัวด้วยนะครับ888คือเป็นทริปเปิ้ลร่ำรวยเรียกว่ามหาโชคดีมหาเศรษฐีใหญ่อะมหาเศรษฐี888นี่คือมหาเศรษฐีดูดิครับความคิดที่เริ่มที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายและฝีมือประณีตมากความคือถ่ายทอดจากวิถีชีวิตมันจะมีความหมายหมดเนี่ยอย่างครุฑเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจนะครุฑเนี่ยก็คือมหาอำนาจแล้วมีกระตุ้นทองเนื้อดังจะเห็นว่าพอช่วงของรัชกาลที่4จะมีคุด2ตัว3ตัวในที่เป็นโลหะองค์นี้มีกระดานหลังมีข้อความว่า1ในสยามครัวโตถวายโลหะคือต้องเป็น1แล้วก็ถ้าบอกครัวโตจะดูว่าจริงหรือไม่จริงก็พลังเดียวออกมาเป็นสีเขียวนะสีเขียวเข้มเลยขอบคุณมากอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับร่วมกันเผยแพร่